กระแสของเด็กเจนซีตอนนี้กำลังมาแรงมากเลยทีเดียวนะคะว่าเพราะอะไรตอนนี้เด็กเจนซีถึงโดนไล่ออกจากงานอย่างรวดเร็วทั้งที่เพิ่งได้เริ่มทำงานเท่านั้นพร้อมกับเผยเทคนิคหางานอย่างไรให้ได้งานคลิปนี้มีคำตอบค่ะสนับสนุนโดยแชมป์สปิริตทรูสปิริตคิดอย่างแชมป์ทำอย่างแชมป์สำนักข่าว Euronews ได้เผยแพร่รายงานของ Intelligence ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการให้คำปรึกษาทางการศึกษาและอาชีพซึ่งใช้ผลสำรวจผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลเกือบ 1,000 คนพบว่านายจ้าง1ใน6รายลังเลที่จะจ้างพนักงานที่เป็นคนรุ่น Gen Z ซึ่งสาเหตุหลักเป็นเพราะคนรุ่นใหม่กลุ่มนี้มีความคิดว่าตัวเองมีสิทธิเหนือผู้อื่นและโกรธเคืองง่ายเวลาที่ถูกต่อว่าทำให้หลายๆบริษัทหลีกเลี่ยงการจ้างบัณฑิตจบใหม่ในอนาคตโดยตามรายงานบอกว่าเด็กรุ่นนี้กำลังเริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งที่ยังไม่มีความพร้อมอย่างเต็มที่เด็ก Gen Z คือคนที่เกิดในปี 1997 ถึง 2010 ตามรายงานบอกว่าคนกลุ่มนี้มักขาดการสื่อสารที่ดีและมีทักษะการจัดการอารมณ์ที่ไม่ชัดเจนค่ะอาจารย์อาวุโสที่ Hess School of Business มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบอร์คลีย์หรือ UC Berkeley อธิบายว่าการที่คนรุ่น Gen Z มุ่งเน้นไปที่การทำกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันระดับมหาวิทยาลัยแทนที่จะได้รับประสบการณ์การทำงานทำให้เกิดความคาดหวังที่ไม่สมจริงเกี่ยวกับสถานที่ทำงานและวิธีทำงานร่วมกับผู้อื่นไม่รู้ทักษะพื้นฐานในการเข้าสังคมหรือว่าการพูดคุยกับลูกค้ารวมถึงไม่มีมารยาทในที่ทำงานด้วยแต่ในขณะเดียวกันเองนายจ้างก็ต้องปรับตัวเข้าหาเด็กรุ่นใหม่โดยต้องเป็นทั้งโค้ชและหัวหน้าในเวลาเดียวกันแล้วทำไมบริษัทจำนวนมากถึงไล่เจนซีออกจากงานเยอะบริษัทราว6ใน10แห่งที่รวมอยู่ในผลสำรวจรายงานว่ามีการไล่บัณฑิตมหาวิทยาลัยที่เพิ่งเข้าทำงานใหม่ในปีนี้และอยู่ในบริษัทไม่ถึง1ปีโดยเหตุผลหลักที่ทำให้ตัดสินใจไล่ออกนั้นก็คือเด็กจบใหม่ไม่มีแรงจูงใจในการทำงานไม่มีความเป็นมืออาชีพแก้ปัญหาไม่เป็นและไม่มีทักษะการสื่อสารที่ดีเนื่องจากเพิ่งเข้าสู่ตลาดแรงงานเป็นครั้งแรกโดยที่ไม่มีประสบการณ์การทำงานกับผู้อื่นมาก่อนเลยต่างจากการเรียนในมหาวิทยาลัยที่รายล้อมไปด้วยเพื่อนผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ทำการสำรวจยังรายงานอีกว่าพนักงานเด็กเจนซีบางส่วนประสบปัญหาในการจัดการปริมาณงานมาสายบ่อยและไม่แต่งตัวหรือพูดคุยอย่างเหมาะสมขณะที่รายงานชิ้นก่อนหน้านี้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาพบว่าเด็กเจนซีต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากพ่อแม่มากเกินไประหว่างการหางานซึ่งจากการสำรวจที่จัดทำโดย Resume Templates รวมคำตอบจากผู้หางานวัยรุ่นเกือบ 1,500 คน 70% ยอมรับว่าเคยขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครองในการหางานส่วนอีก 25% พาผู้ปกครองมาสัมภาษณ์งานด้วยในขณะที่อีกหลายคนก็ให้ผู้ปกครองส่งใบสมัครงานและเขียน Resume ให้ด้วยแล้วชาวเจนซีจะทำอย่างไรให้หางานได้และได้งานที่มีคุณภาพเหล่านายจ้างเน้นย้ำว่าอยากได้พนักงานใหม่ที่มีความคิดเริ่มสร้างสรรค์และทัศนคติเชิงบวกหรือเรียกง่ายๆว่า growth mindset พูดคำว่าทำได้ไว้ก่อนแล้วมุ่งมั่นตั้งใจการทำงานของตัวเองตามที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จไม่ใช่ว่าได้งานอะไรยากๆนิดหน่อยก็บอกว่าทำไม่ได้ไว้ก่อนแล้วนอกจากนี้เหล่านายจ้างยังให้ความสำคัญกับประสบการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นจากการฝึกงานหรือว่าการร่วมกิจกรรมต่างๆหรือว่าแม้แต่การมีตัวตนที่เหมาะสมบนโลกออนไลน์หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการเมืองอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามนี่เป็นผลสำรวจส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะไม่สามารถเหมารวมเด็กทุกคนได้ว่าเป็นลักษณะนี้ในขณะเดียวกันผู้ใหญ่ก็ควรที่จะปรับตัวเข้าหาเด็กและใช้ทักษะของเด็กเหล่านี้พัฒนาการทำงานขึ้นไปด้วยค่ะ